เราจะปิดท้ายกันที่เกาะขบวนรถไร้ไปกับป๋าแหงมครับป๋าแหงมพาไปดูการเลือกตั้งไม่ใช่เรื่องการปลดล็อกทางการเมืองนะครับไปดูการเลือกตั้งนายกสมาคมนครศรีธรรมราชนะครับมีเสียงฮือฮาในการเลือกตั้งครั้งนี้ครับเพราะว่าอดีตในตำรวจที่เคยถูกรางวัล180ล้านเนี่ยลงสมัครด้วยนะครับก็เล่าบรรยากาศให้ฟังว่ามีทั้งตึงเครียดแต่ให้สุดก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเป็นอย่างไรติดตามกับป๋าแหงมครับส่วนผมธีระธัญญานันท์ผลและทีมข่าวทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับนี่คือบรรยากาศการประชุมของสมาคมชานครศรีธรรมราชที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครตอนนี้กรรมการการประชุมกำลังบอกว่าวาระการประชุมอยู่นั้นคือวาระอะไรวิสามัญเพื่อเลือกตั้งนายกรองนายกลาออกยังไม่ทันขาดคำนะครับพันตำรวจเอกสอนศักดิ์แก้วรักษาก็ลุกขึ้นมาซึ่งท่านเป็นอดีตนายตำรวจบอกว่าขอตรวจสอบคณะกรรมการเพราะตัวเองจบบัญชีจุฬาจบนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์และเป็นนายตำรวจถูกรางวัลที่180ล้านบาทครับขอตรวจบัญชีคุณหน่อยให้เลื่อนการเลือกตั้งไปก่อนเพราะว่าผมดูแล้วสมาคมนี้ไม่ได้โปร่งใสเล่นเอาบรรยากาศตึงเครียดขึ้นมาทันทีครับควรให้พวกพักการทำงานไปก่อนและเสนอให้ตั้งคณะกรรมการชุดใหม่มาบริหารสมาชิกบางคนออกมาขอร้องอะไรบางอย่างบางคนก็ลุกขึ้นมายกมือไหว้คล้ายจะขอโทษต้องมีอะไรกับผู้หญิงที่บริวารของเราเลยไม่ใช่ผ่านไป15นาที30นาทีเริ่มตึงเครียดจนกรรมการขอมติขอท้าความหน่อยนะครับพันตำรวจเอกสอนศักดิ์แก้วรักษาอดีตนายตำรวจที่เคยถูกลอตเตอรี่180ล้านบาทที่เป็นข่าวคลึกโครมเสนอตัวเองเป็นนายกสมาคมแต่ไม่มีใครยกมือสนับสนุนครับท่านก็เลยยึดไมค์ถือพูดอยู่ตลอดเวลาครับผ่านไปประมาณ30นาทีประธานกรรมการก็ประชุมต่อท่ามกลางการออกมาห้ามปรามของมวลสมาชิกตอนนี้ก็ไม่มีหน้าที่ในคณะกรรมการแล้วเพราะว่าหมดเวลาตั้งแต่วันนี้ที่จะคือสิ่งการยกเสมอท่านคนตำรวจได้ชุดจับการเราเส้นหน้ายกกันเราก็มาหน้าถูกคนในวัดสภาพความเป็นกรรมการเดียวอาจจะโดนร้องกับโยมมีกรรมการที่ไม่ดีมากโดนร้องได้กับโยมร่างกายที่ไม่ข้อเวลาให้กรรมการบริหารที่ทำหน้าที่ชั่วคราวนี้ก่อนถอนครับถอนแต่ขอเป็นประธานบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดขึ้นมาอีกถามให้ด้วยครับให้ด้วยสุดท้ายรู้ตัวพลิกบทเสนอดาบอำนวยชุมจินดาเป็นนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชเฮ้อโล่งอกท่านทวินไพรสนก็มาครับดาบตำรวจอำนวยชุมจินดาผู้ไม่ได้รวย180ล้านบาทเป็นนายกสมาคมชาวนครศรีธรรมราชประจำกรุงเทพมหานครนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามเกาะขบวนรถไฟไปกับป๋าแหงมได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ Instagram ป๋าแหงมปูนปูน